อัสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูไก่ย่างขมิ้นน้ำจิ้มแซ่บค่ะเนื้อนุ่มๆกลิ่นหอมขมิ้นฟุ้งไปทั้งบ้านเลยค่ะทานคู่กับน้ำจิ้มแซ่บอร่อยมากค่ะพร้อมแล้วไปเตรียมวัตถุดิบกันค่ะนำขิงมาหั่นซอยหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยตะไคร้หั่นซอยหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยกระเทียมหั่นซอยหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะตามด้วยมะนาวแบ่งเป็นฝา3ส่วนหั่นเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นนำตะไคร้มาโขกโขกให้ละเอียดเลยนะคะโขกเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะนำขิงมาโขกโขกให้ละเอียดเลยนะคะโขกเสร็จแล้วเอาไปพักไว้ก่อนค่ะเตรียมเสร็จแล้วเราไปเริ่มหมักไก่กันค่ะเทนมข้นจืดใส่ในชามผสมซอสหอยนางรม2ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย1ช้อนโต๊ะเกลือพริกไทยป่น1ช้อนโต๊ะขิงสับตะไคร้สับผงขมิ้น2ช้อนโต๊ะคลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดีค่ะจากนั้นนำไก่มาคลุกเคล้าได้เลยค่ะได้ที่แล้วนำไม้มาเสียบไก่ได้เลยค่ะเสียบไม้เสร็จแล้วนำไปหมักไว้ประมาณ30นาทีค่ะระหว่างรอไก่หมักเราไปทำน้ำจิ้มกันค่ะนำพริกมาตำให้พออยากค่ะตามด้วยกระเทียมโขกส่วนผสมทั้งสองให้เข้ากันค่ะจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าว3ช้อนโต๊ะโขกให้ละลายค่ะน้ำปลามะนาวจากนั้นคนส่วนผสมให้เข้ากันดีค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วค่ะไปเริ่มย่างไก่กันค่ะใช้เตาถ่านในการย่างนะคะเมนูนี้จัดเต็มในการย่างเลยค่ะพยายามพลิกไปมานะคะเพราะไม่ให้ไหม้ค่ะบอกได้เลยว่าขั้นตอนนี้ส่งกลิ่นหอมไปทั่วทั้งบ้านเลยค่ะย่างไปเรื่อยๆเลยนะคะให้กลายเป็นสีเหลืองทองเสร็จแล้วจัดเสิร์ฟได้เลยค่ะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกับไก่ย่างขมิ้นน้ำจิ้มแซ่บราดน้ำจิ้มแบบฉ่ำๆอร่อยมากลองทำตามกันดูนะ